How old are the dogs? How old are the dogs? ตอนนี้กำลังเห็นไหม discuss อภิปรายกันแล้วให้ดูภาพให้ดูข้อความ How old are they? Six old months or years? เดือนหรือปีคะนั่นเรียกว่า six old อายุ6อะไรไม่ทราบ6ปีตอบว่าไงคะปีคำว่าปีคืออะไรคะ six years old Are you sure? แน่ใจเหรอคะNo บางคนตอบว่าอะไรคะ six months old อายุเท่าไหร่คะ6เดือนอายุ6เดือนนะคะ Look at picture 2 What do you see in picture 2 What do you see in picture 2 What do you see in picture 2 เห็นอะไรบ้างคะในภาพที่2บอกครูค่ะThe boys. How many boys? Two. What are their names? What are the boys' names? Dick. Very good. Dick and Harry. Their names are Dick and Harry. How old are they? How old are they? How old are they?หายเจอสิคะครูแบ่งภาพไปแล้วเนี่ยดูแค่ภาพ2แค่นั้นแหละ How old are they How old are they ถามอะไรคะนักเรียนอายุหาอายุเจอตรงไหนน่าจะบอกอายุได้ How old are the boys How old are the two boys Dick and Harry are twin ฝาแฝดHow old are they? สองคนนี้อายุเท่าไหร่คะ7 Good มีคนตอบมาคน7 They are 7สองคนนี้อายุ7ปีอายุ7ขวบเห็นไหมคะ Age เรียนเรื่องอะไรอายุตอนแรกนะคะเราเรียนเรื่อง The dogs ใช่ไหมคะ The dogs name are Missy and FrizzyThey are 6 months old. 2 ตัวนี้อายุ6เดือน. And picture number 2. ภาพที่2. There are 2 boys. มีเด็กชายกี่คนคะ? 2 คน. Their names are Dick and Harry. อันนี้บอกอะไรคะ? บอกชื่อ. They are 7 years old. 2 คนนี้อายุกี่ขวบคะ?7ขวบนะคะ when is their birthday when is their birthday วันเกิดเมื่อไหร่ดูซิบอกครูหน่อยดูวันเกิดหน่อย September 4th ต้องอ่านว่า 4 หรือ 4th คะ 4th แม้เรารู้แล้ววันเกิดคือSeptember เดือน September นะวันที่เท่าไหร่ Fourth รู้จักหมดยังคะในนี้หมดเรียบร้อยเอ้าไปฝึกฟังเสียงฝรั่งหน่อยเดี๋ยวมีการบ้านให้ไปทำวันนี้นั้นวันนี้มีจดไหมคะมีจด Ordinal Number คืออะไรนะคะ Cardinal Number คืออะไรแล้วมีทำแบบหัดตรงนี้อีกนิดเดียวนะคะเอ้าไปฟังเสียงดูค่ะดูจากภาพที่1ก่อนนะคะแล้วดูจากภาพที่2ดูหนังสือได้ไหมได้นักเรียนดูในหนังสือเลยนะคะ Age They're so cute How old are they? They're 6 months old What are their names? Their names are Mitzi and Fritzy What are your names? Our names are Dick and Harry How old are you? We're 7 When is your birthday?It's September 4th เห็นไหมเราก็คุยกันไปเรียบร้อยใช่ไหมคะเราทราบชื่อสุนัขทราบอายุสุนัขทราบชื่อเด็กผู้ชาย2คนทราบอายุทราบวันเกิดนะคะเพราะฉะนั้นไปทำการบ้านค่ะ comprehension ข้อ B ค่ะดูซิเห็นเจอตัว B ไหม answer yes or no วิธีทำหนึ่งการบ้านวันนี้กลับไปนะคะเขียนคำสั่งแบบนี้ล่ะค่ะข้อ B นะคะ
ในหนังสือมีคำสั่งไหมแบบครูเนี่ยมีไหมคะมีลอกลงไปเลยแล้วก็ลอกโจทย์แบบนี้ไปใช่ไหมคะลอกโจทย์ไปเรียบร้อยตรงนี้ก็ตอบ yes หรือ no เวลาตอบแล้วขีดเส้นใต้ด้วยอ่ะลองดูลองทำดูก่อนนะคะทำดูสัก2ข้อช่วยนักเรียนสัก2ข้อเดี๋ยวไปลอกที่บ้านค่ะตอนนี้ดูค่ะ Number 1 read number 1 together อ่านข้อ1มาพร้อมกันค่ะ Missy and Frizzy are 6 months old แปลเองนะคะ yes or no yes. ตอบ yes เพราะว่าอะไรคะ2ตัวนี้อายุ6เดือน yes number 2 read number 2The boys are 10 years old. Yes or no? No. No. Correct it. แก้ประโยคนี้สิครับเป็นอะไร The boys are 7 years old. Good. เริ่มเป็นแล้วนะตอนนี้ก็ขีดเส้นใต้ด้วยสีแดงมาแล้วเขียนตรงนี้ Yes no อะไรประมาณนี้นะคะขีดเส้นใต้ด้วยนะคะไม่ต้องเว้นบรรทัดข้อต่อไป Number 3. Read number 3.Is in July ใช่เดือนนี้ไหม Yes or no No correct it แก้ประโยคนี้ค่ะ Is in September Good Number 4 Their names are Dick and Harry Yes or no Yes ง่ายไหมเนี่ยง่ายมากเลยนะคะงั้นการบ้านวันนี้นะแบบหัด C ค่ะแบบหัด A เขียนวันนะคะใช่ไหมก็เขียนขึ้นต้นจะตัวใหญ่แบบหัด B เขียนเดือนใช่ไหมคะวันที่ไม่ต้องใส่นะก็เขียนเดือนทั้ง12เดือนด้วยตัวใหญ่นี่วิธีทำนักเรียนลองทำอย่างนี้ก่อนเราท่องศัพท์วันซิ7วันท่องได้ไหมท่องได้ไปเขียนเลยเขาขึ้นต้นให้ Sunday แล้วเราไปต่อ Monday แล้วให้คะแนนตัวเองใช่ไหมคะว่าถูกไหมเดือนเราก็ท่องเดือนมกราถึงเดือนธันวา January February สะกดให้ได้ลองไปเขียนดูแล้วก็ตรวจเองแต่วันนี้มีการบ้านข้อ4ค่ะนักเรียนดูเอาไว้นะคะเปิดเวิร์กบุ๊กนะคะหน้า5เลยนะคะ Write the numbers in words ให้เขียนตัวเลขเป็นตัวอักษรค่ะ Then write the answer เขียนคำตอบด้วยนะคะมีศัพท์อยู่2คำดูเขียนลงไปบวกกับเท่ากับบวกจะใช้นะคะคำว่า plusจดลงไปนะคะตรงหนังสือข้อ4นี่แหละบวกใช้คำว่า plus นะเท่ากับใช้คำว่า equal equal แต่เวลาเขียนลงเนี้ยนะคะจะมี s เติมไปด้วยถือว่านะจะใส่ s ลงไปด้วยนะ equals เท่ากับนะคะเท่ากับดูตัวอย่างสักหน่อยไหมคะตัวอย่าง13คืออะไรคะ1313ขึ้นต้นตัว T ตัวใหญ่เห็นไหมคะตัวใหญ่ข้างในตัวเล็กบวกใส่คำว่าอะไรลงไปคะ plus 33 33เอ้ยครูจดผิดเนี่ยขออภัยไม่ใช่33นะคะ13นะครูแก้เป็น13เท่ากับสิบสามบวกสิบสามเท่ากับเท่าไหร่คะสมมติอะไรก็ได้เท่าไหร่26 26คืออะไรคะ26จุดประโยคจบทำได้ไหมแค่เนี้ยโอเคนะคะโจทย์เป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะคะชั่วโมงต่อไปนะคะ Talking about one's age เราจะเรียนเรื่องนี้ค่ะ Personal pronouns กับ possessive adjective ชั้นเรียนเตรียมตัวมาด้วยนะคะจะอยู่ในหน้าไวยากรณ์หนังสือทำแค่4ข้อเขาไม่เป็นไรก็ทำจริงๆในข้อนั้นทำต่อไปที่เหลืออันนี้อธิบายวิธีการทำอย่างเดียวใช่ไหมคะว่าถ้ามีบวกใส่ plus ถ้ามีเท่ากับใส่ equals แค่นั้นแค่นั้นนะคะก็ที่เหลือก็ทำมา 3-4 ข้อฝึกตัวเลขให้เป็นตัวอักษรนะคะ education มีข้อสงสัยอีกไหมดีมากเลยห้องนี้ซักถามครูซักถามครูนะคะสวัสดีครูแล้วนักเรียนสวัสดีครูแล้วไล่ครูเหรอคะโอเคคลาส that's all for today goodbye see you again